นี้ลุงหนอมาแนะนำนิดนึงก็คือว่ามีเพื่อนๆหลายท่านที่เข้ามาอุดหนุนสินค้าที่ร้านลุงหนอเนี่ยนะครับปรากฏว่ากระเป๋าแต่ละท่านเนี่ยก็ว่ากันไปตามแบบตามสไตล์นะครับทีนี้กระเป๋ามันมีหลายไซส์เล็กกลางใหญ่มินิมีหมดนะฮะหลังจากที่ลุงหนอได้เดินออกไปถ่ายรูปก็เลยทำคลิปนี้มาเป็นประสบการณ์แลกเปลี่ยนกันนะฮะในเกี่ยวกับเรื่องอุปกรณ์ที่จะใส่ไปในกระเป๋านั่นก็คือไซส์เล็กๆเนี่ยฮะอย่างของพี่ดีไซน์3ลิตรอย่างเงี้ยเคยเจอลูกค้าเขายัดมาจนแบบกระเป๋ามันจะพังไปหมดแล้วอะลุงหนอก็เลยทำตั้งใจทำคลิปนี้ออกมาว่าไซส์เล็กก็เอาแบบเล็กๆเบาๆไปนะครับลุงก็จะบอกว่าไซส์3ลิตรเนี่ยนะของที่อยู่ข้างในเนี้ยมันไม่น่าจะเกิน1กิโลไอ้คำว่า1กิโลลุงก็คือว่ารวมน้ำหนักกระเป๋าด้วยนะเพราะว่าอะไรมั้ยมันออกแบบมาเล็กๆครับเพราะฉะนั้นอย่าไปโหลดกระเป๋ามันนะฮะ3ลิตรนี่โลนึงรวมหรือโลนิดๆลุงว่าพอแล้วอย่าให้เกินนั้นถ้าเกินเมื่อไหร่มันไม่ใช่แล้วนะครับหรือถัดมาไซส์ใหญ่มาหน่อยอ้าวฮาร์ดเลย์สมอลโปรเงี้ยสมอลโปรเอาเข้าจริงก็เป็นไซส์เล็กนะค่อนข้างเล็กนะลุงหนอว่าของที่อยู่ในเนี้ยมันไม่น่าจะเกิน2กิโลนะครับ2กิโลนี่รวมน้ำหนักกระเป๋าด้วยนะเพราะว่ามันไม่ไหวพอมันเกินปุ๊บเนี่ยมันดึงบาลงบาลานซ์มันไม่สบายตัวครับแล้วมันจะทำให้กระเป๋าพังกว่าเร็วกว่าปกติด้วยนะอันนี้คือคุยกันแบบตามสไตล์ความคิดลุงหนอนะยังไงก็แลกเปลี่ยนคอมเมนต์ใต้ YouTube ได้นะฮะหรือเป็นไซส์ใหญ่ฮาร์ดลีโปอย่างเงี้ยหรือโป2020อย่างเงี้ยนะครับไอตัวเนี้ยลุงบอกเลยรวมกระเป๋าด้วยเนี่ยนะให้เต็มเหนียวลุงหนอนะอย่าให้เกิน3กิโลเลยครับเพราะไซส์เนี้ยลุงหนอไปเที่ยวญี่ปุ่นมา Nikon DF ติดกับ1835เลน2485เลน70-300แบตเตอรี่ลุงอีก3ก้อนที่ชาร์จอีก1ชิ้นเนี่ยฮะถือไปเที่ยวญี่ปุ่นมาถามว่าไปได้ไหมไปได้แต่ประเด็นอะไรรู้ไหมมันหนักไปนะไซส์เนี่ยฮะถือกันจริงๆลุงว่านะอย่าให้เกิน3กิโลนะครับส่วนถ้าเพื่อนๆแบบเขาเรียกอะไรของเยอะบรรทุกเยอะก็จะเป็นสไตล์เป้หลังแบ็คแพ็คเป้หลังนี่นะลุงบอกเลยเอาอย่างไซส์30ลิตรของพี่ดีไซน์ก็ได้ไอ้ตัวนั้นลุงหนอให้เต็มเหนียวเลยนะตามความรู้สึกลุงนะรวมน้ำหนักกระเป๋าด้วยนะน้ำหนักกระเป๋าพี่ก็ประมาณโลกว่าลุงว่าอย่าให้เกิน5กิโลเลยครับเพราะถ้าเกินปุ๊บเนี่ยร่างกายมันไม่ใช่และมันไม่ไหวแล้วคืออันนี้กรณีที่เราถือออกไปเพื่อจะถ่ายรูปอันนี้ลุงเผื่อโหลดให้แล้วนะเพราะบางทียกตัวอย่างไซส์บางทีเป้หลัง5โลเงี้ยเราใส่ของไปสัก5กิโลใช่ไหมพอไปถึงเราแยกเลนกับบอดี้มาอ่ะน้ำหนักมันก็เริ่มผ่อนลงมาแล้วนะฮะเพราะบางครั้งคือแบกกันไปเยอะเกินยัดกันไปเยอะเกินนะครับแต่ตอนหลังๆลุงบอกเลยเราเอางี้ไหมถ้าของเราเยอะจริงแล้วจำเป็นต้องใช้จริงมันจะมีลักษณะเป็นฮาร์ดเชดที่ลุงหนอก็มีจำหน่ายของเอ็กเพลเลอร์ฮะฮาร์ดเชดกันกระแทกแล้วมีล้อให้ลากเรียบร้อยหรือไปสไตล์กระเป๋าล้อลากดีกว่ามันสบายกว่าเยอะคือช่วงหลังๆเนี่ยลุงหนอก็นิยมนะฮาร์ดเชดไอตัวที่ไซส์กำลังสวยเลยไซส์ประมาณ20ลิตรได้มีล้อเพราะว่าอะไรรู้ไหมแนวรถไฟฟ้าเดี๋ยวนี้ในกรุงเทพมันไปได้ทั่วแล้วมีอยู่ครั้งนึงลุงหนอถือไปนะครับเลนส์อีกสัก3ตัวไอตัวฮาร์ดเชดล้อลากนะฮะไปถ่ายรูปที่วัดโพมาโผล่สถานีสนามชัยลากเข้าไปได้เลยครับแล้วความรู้สึกคืออะไรไหมมันสบายอ่ะมันไม่เพลียมันผ่อนแรงเอาว่างั้นเถอะเพราะอะไรรู้ไหมเราลากอย่างเดียวถูลู่ถูกลางไปล้อเลอะเอาเถอะมันความทนทานมันทำได้อยู่แล้วนะฮะตรงนั้นจะเซฟตี้กว่าเพราะอะไรรู้ไหมแบกกันเยอะไอ้หลักๆที่เกิดขึ้นเลยไหมกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อต้นคอกระดูกสันหลังมันจะมีปัญหากันเนี่ยฮะเคยมีคุณหมอเข้ามาแนะนำเขาบอกมีครับกลุ่มลูกค้าที่ไปรักษาเกี่ยวกับพวกนี้เยอะมากและหลักๆก็คือก็สะพายที่มันโอเวอร์โหลดเกินไปคือบางทีเราจัดกระเป๋าเนี่ยอย่างไซส์อย่างเงี้ยเราจัดไปตอนเราถือไปสัก5นาที10นาทีมันไหวอยู่แต่ถือตั้งครึ่งวันหรือวันนึงเนี่ยมันจะเริ่มรู้สึกแล้วนะฮะอย่างไซส์ฮาริโปเงี้ยลุงหนอถือไปถ่ายรูปก็จะเป็น Nikon DF ติดเลนส์18มิลไปนะครับติด50มิลไปติด105ไปพอแล้วแค่นี้พอแล้วคือบางครั้งเอาที่เราใช้งานจริงดีกว่าไม่งั้นแล้วยกไปเยอะแยะแล้วมันไม่ได้ใช้นะครับเอาคลิปนี้เป็นห่วงสุขภาพกันเพราะว่าโอ้ช่วง2อาทิตย์ที่ผ่านมานี่ลูกค้าเข้ามาแวะหาเซฮัลโหลลุงหนอเยอะ
แล้วก็สะพายกันมาแต่ละท่านลุงเป็นห่วง คือบางทีมันไม่ไหวครับมันทรมานร่างกายจริงๆคือสุดท้ายแล้วต่อให้อุปกรณ์เราเล็กยังไงนะพอเราใส่ไปเยอะน้ำหนักมันก็มาอยู่ดีนะอ่ะยังไงเรื่องวัคซีนเราก็ดีขึ้นแล้วบรรยากาศแต่อย่างน้อยก็อย่าประมาทนะดูแลสุขภาพนะครับอะไรไม่ดีเท่าสุขภาพดีนะแล้วมีเวลาก็ทักมาที่หน้าเพจหรือแวะมาหาลุงหนอก็ได้เปิดปกตินะครับหรือจะโทรเข้ามาก่อนก็ได้นะครับดูแลตัวเองนะ